สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ปลายพิพัฒน์นะคะแล้วก็มา Q&A กับพี่ปลายค่ะเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะที่ซีซั่นใหม่หมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยพี่ปลายเป็นคนกำกับค่ะในภาคนี้เนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงคะต่างจากภาคก่อนไหมภาคนี้พูดถึงความพิเศษนะครับความพิเศษก็คือเรามีการแคสติ้งตัวละครร่างแยกของฮัทเทมูทั้ง5ร่างใช่5ร่างทีแรกมา4ก่อนแล้วมาขุดอีกดอกหนึ่งก็เป็น5ร่างใช่ครับส่วนความยากเหรอเรารู้สึกว่าทุกภาคก็มีความยากให้ต่างต่อไปอยู่แล้วอย่างภาคนี้เนี่ยตัวละครที่ให้ยากเนี่ยโฟกัสไปที่จริงๆต้องบอกว่ามันยากแต่ละยากต่างกันถ้ายากแบบโวยวายพูดเร็วแล้วก็แหกปากเยอะเนี่ยน่าจะให้ที่เกียร์กบนะฮะตัวนี้ที่พี่เอิร์ธพาไว้เกียร์กบอันนี้ใช่จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสงสารเพราะว่าไม่มีภูมิหลังไม่มีอะไรให้เขาไอ้นี่เลยนะครับแล้วเขาก็โดนมูจิโร่ฟันอุ้ยไม่รู้สปอยล์ว่ายังไงใส่คำเตือนสปอยล์ไว้หน่อยนะครับประมาณนั้นครับส่วนแล้วก็อีกอย่างนึงคือมูจิโร่เนี่ยแรกก็เขาก็พูดเรื่อยแต่ว่ามันจะมีช่วงที่เขาย้อนอดีตที่เขาจะมีทั้งมุยจิโร่แล้วก็ยูจิโร่ด้วยใช่ครับก็ที่ไปต้องพากันคู่เลยใช่ครับทีนี้คาแรคเตอร์เขาจะมีความต่างกันอยู่ก็คือยูจิโร่เนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งกว่าส่วนมุยจิโร่เนี่ยก็จะนุ่มนิ่มกว่าเวลาพากเลยจะเป็นต้องแบบแต่ว่าเราใช้โทนเสียงใกล้กันนะเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองก็เป็นคนเดียวกันใช่คนเดียวกันแล้วก็เขาไม่ได้ฉีกโทนเสียงด้วยนะครับแต่เขาฉีกคาแรคเตอร์มากกว่าว่ายูจิโร่เนี่ยต้องมีความเข้มแข็งกว่าวิจิโร่มีความนุ่มนิ่มกว่านะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ยากสำหรับภาคนี้นะเดี๋ยวขอนึกจุดอื่นก่อนอินดีเทลสมเป็นพ่วงกับจริงๆอ๋อแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตอนแรกของภาคที่ว่าจะมีข้างขึ้นทุกตัวละครที่ผมมาอันนี้เราต้องบอกไปเลยว่าเราต้องให้เครดิตพี่ไม้ในการทำข่าววิชาโรงด้วยคือตอนหนังโรงเนี่ยเรามาสมหัวด้วยกันเพราะว่าพี่ไม้ก็รู้ว่าใช่พี่ไม้ก็รู้ว่าพี่ไม้เป็นคนทำซีรีส์แล้วน่าจะได้ทำซีรีส์ต่อส่วนพี่ไม้ก็เป็นคนทำมูฟวี่เราก็เลยต้องมานั่งคุยกันแบบเฮ้ยตัวนี้ดีไหมไม้เสนอตัวนี้มาเราเสนอตัวนี้ไปแล้วก็เอามาคล้องกันสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนะว่ามีพี่คมมาร่วมพี่ซีถ้ามีพี่ซีแต่จริงพี่ซีออกมาแต่ภาครูแลสเป็นตัวมั้งมีพี่เอิร์ธใช่มีพี่วอลเป็นตัวเก่าใช่ครับประมาณนั้นครับอ๋อแล้วก็มีอย่างนึงคือตัวละครซาเนมินะครับซาเนมิเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงใช่ครับก็เลยออกมาเป็นพี่วินนะครับยังไงไปลองดูนะครับพี่วินออกมาตอนเดียวนะครับเป็นตอนที่ย้อนอดีตนะฮะใช่ที่มีซันเดมิตอนเด็กนะครับแล้วก็มีซันเดมิตอนโตผมครับน่าจะประโยคของประโยคได้ใช่ครับแต่ว่าพี่วินเนี่ยเราก็แคสติ้งโดยการที่เราก็เรียกว่าอะไรยึดให้โทนเสียงไม่โดดจากของเก่ามากด้วยลองไปฟังดูได้ครับเสียงไม่อาจจะมีความต่างกันแล้วเพราะคนละคนแต่ว่าไม่โดดโทนเสียงไม่โดดแน่นอนแล้วก็ตัว acting ตัวการแสดงการภาคเนี่ยไม่โดดจากของเก่าซึ่งของเก่าก็คือจะเป็นพี่จูนซึ่งภาคมูซันด้วยใช่ครับใช่ครับตัวไอเดียนี้พี่จูนก็เป็นคนเสนอเองด้วยว่าอยากให้มันไม่ได้ชนกันแล้วคาแรคเตอร์ที่ปลายชอบที่สุดในเรื่องนี้ล่ะคะเป็นตัวไหนเอ่ยอยากรู้จังเลยชอบที่สุดเหรอชอบที่สุดจริงๆจะชอบที่ตัวเองเป็นตัวที่ตัวเองพากได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้มูจิโร่หรือจิวทาโร่นะว้ายจิวทาโร่ไม่ออกภาคนี้ก็น่าจะเป็นน้องมูจิโร่ครับเพราะว่าคือน้องมูจิโร่เนี่ยก่อนที่เขาพูดแล้วไม่ได้สปอยไหมอะไรว่าตื่นสปอยไว้ก่อนตื่นโอเคโอเคไม่ได้ดูสปอยนะครับสปอยคือก่อนที่น้องเขาจะความทรงจำเขาจะกลับคืนเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาจะค่อนข้างจะเฉยเมยนิ่งๆไม่ค่อยแคร์ใครไม่ค่อยแคร์และมีความปากร้ายหน้านิ่งๆนะฮะแต่เขาก็จะมีความปากร้ายเขาอยู่นะแต่พอเขามีพลังเขาตื่นขึ้นนะครับมีปานมีอะไรเขาแบบโอ้เทพขึ้นก่อนหน้านี้เขาก็เทพแล้วนะเขาก็เทพนะแต่พอพลังตื่นเขายิ่งเทพนะต้องลองไปดูในหนังว่าเขาแบบเทพแค่ไหนแบบสุดๆใช่และที่สำคัญนะฮะเอฟเฟกต์ที่เขาทำเวลาใช้ปราณหมอกมันแบบโอ้มันสวยมากเลยสวยมากคอนเฟิร์มเพื่อนๆทุกคนค่ะดีแบบดีไม่ไหวยูโฟเทเบิลทำดีมากเลยฮะเรานึกภาพไม่ออกนะว่าออกมาเป็นอนิเมะมันจะสวยงามขนาดนี้นั่นเลย
ชื่นชอบพัฒนาการของน้องบุยเราเห็นเนี่ยนะว่าจากตรงนี้เขาเปลี่ยนไปตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วปูมหลังเขาเป็นยังไงนะครับทุกคนมีปูมมีอะไรพูดถึงยกเว้นเกียร์กบน่าสงสารยิ่งนักครับเอาละค่ะอันนี้ก็คือไข่ของนะคะว่าถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าปุ้มหลังเกียร์กบเป็นยังไงสามารถไปดูได้ในช่องนะคะมีอยู่มีพูดอยู่มีเล่าอยู่อ่ะโอเคค่ะแล้วถ้าสมมติว่าตัดทุกอย่างความเข้าของเสียงแล้วก็เนื้อเสียงโทนเสียงทุกอย่างเลยอายุเอาออกหมดเลยคุณปายอยากภาคตัวละครไหนที่สุดคะในซีรีส์ก็ได้อนิเมะก็ได้หนังก็ได้เป็นตัวละครที่แบบอุ๊ยในดวงใจฉันอยากภาคสักครั้งในชีวิตจังเลย อยากภาคมาถึงเรื่องนี้ใช่ไหมหนังภาคได้ใช่ไหมทุกเรื่องรวมกันหมดเลยครับทั้งมัลติเวิร์สในโลกใบนี้จะเป็นโจโจ้ก็ได้แบบแค่สูตรก็ได้เป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นอะไรก็ได้หมดเลยค่ะกระโดดข้ามไทม์ไลน์ไปได้เลยค่ะเป็นตะวันออกตะวันตกได้หมดเลยค่ะกว้างมากๆเอาจริงๆแล้วเป็นคนชอบหนังแปลงร่างครับถ้าเลือกเซนไตไรเดอร์ตรงนี้ได้หมดถ้าให้เลือกก็อยากจะภาคหนังแปลงร่างใช่หนังแปลงร่างก็ถ้าจะให้พูดถึงจริงๆเราชอบริวคิครับอยากภาคไรเดอร์ริวคิไม่ก็คุกครับใช่ครับแต่ว่าถ้าให้เลือกแล้วตอนนี้ริวคิดีกว่าริวคิเพราะว่าเขาเรารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเรารู้สึกว่าตัวเรากับตัวเขาคาแรคเตอร์ใกล้กันใช่คือเขาเป็นนักสู้โดยที่เขาก็ไม่ใช่คนที่เข้มแข็งอะไรใช่ไหมหรืออันนี้นอกเรื่องนิดนึงได้เลยแต่ว่าเขาก็จับผ้าจับหูไปเป็นไรเดอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังมีเจตจำนงมีแบบความมุ่งมั่นในเป้าหมายในการที่จะต่อสู้คนอื่นก็อยากรวยบ้างอยากพ้นคดีบ้างอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นใช่ไหมแต่จริงๆเขาแค่อยากจะหยุดการต่อสู้นี้นะฮะโดยที่เขาก็ไม่ใช่นักสู้อะไรหรอกก็สู้ไปตามภาษาเขารู้สึกชอบตัวแบบนี้ฮะแล้วมันมีพัฒนาการด้วยจากแบบแรกๆผมงงๆงงๆฮะจนจบเขาก็เงื้องะจริงๆแต่เขาก็เก่งขึ้นแล้วเขาก็เสียสละนะฮะประมาณนี้เรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่คุณปลายอยากร่วมงานด้วยบ้างค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นในวงการไหนก็ได้เลยสามารถกระโดดคลอสวงการเป็นดาราอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบคอสกว่านั้นแบบข้ามประเทศข้ามทวีปก็คือได้หมดเลยอ่ะสตอปแอนเจลิน่าโจลี่ก็ยังได้นะคะล่าสุดนี้ถ้าเวอร์หน่อยผมก็อยากร่วมงานกับโนเอแล้วก็บันไดครับอันนี้คือกระโดดข้ามจริงเพราะขนาดครูบีมก็ยังตอบเป็นแค่บุคคลคุณไปก็คือเป็นบริษัทเลยใช่เพราะว่าผมอยากให้เพียร์ไทยไปจับมือกับบันไดและตัวเองมีเป้าหมายแต่ถามว่าตอนนี้เราก็ได้ทำงานกับตัวเองแล้วเพราะเราภาคหนังแปลงร่างอะไรพวกนี้แต่ว่าคำว่าร่วมมือนี่คือไม่ได้แค่ภาคงานแล้วแต่ไปงานธุรกิจแล้วร่วมกันทำอะไรใช่ร่วมกันสร้างสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งออกมาเห็นไหมอันนี้เวอร์เลยเวอร์ความทรงจำที่ลืมไม่ลงเกี่ยวกับเรื่องงานก็มันมีทั้งความประทับใจถ้าพูดประทับใจก็ควรจะเป็นสไปเดอร์แมนเดียร์เมซิ่งใช่เพราะเป็นโรงเรื่องแรกและเรื่องแรกต้องเป็นพระเอกเลยอ่ะใช่คือณตอนนั้นเขาก็หาเสียงใหม่ๆที่มันจะเข้ากับคุณในทีมกราฟิลได้แล้วบังเอิญเราก็แบบผ่านการคัดเลือกจากผู้กับซึ่งคือพี่เต๋อนะครับเราได้เป็นพระเอกของโรงเรื่องแรกแต่จริงๆอันนี้คือโมเมนต์ประทับใจนะจริงๆมันมีโมเมนต์ที่เรียกว่าอะไรมันก็น่าจดจำแต่ในคือจริงๆอ่ะเราเคยภาคหนังโรงแต่ว่าณตอนนั้นอะสกิลเรามันยังไม่ถึงอาจจะเป็นเพราะสกิลโทนเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เราภาคไปทั้งเรื่องแล้วทั้งเรื่องเลยนะฮะเป็นตัวหลักประมาณนึงอาจจะไม่ใช่พระเอกนางเอกจะเป็นตัวหลักเลยแต่สุดท้ายเราถูกเปลี่ยนเสียงทางสตูดิโอโทรมาบอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนเสียงแต่เรื่องนี้แทบไม่ค่อยได้พูดที่ไหนเลยนะอันนี้อาจจะเป็นที่แรกหรือเปล่าที่พูดถึงมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำแต่มันไม่ใช่เราจดจำในทางที่แย่นะเราก็แค่รู้สึกว่ามันก็ดีแล้วเพราะว่าณตอนนั้นคือการที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนมันก็อาจจะแปลว่าเรายังไม่พร้อมจริงเราออกไปแล้วมันอาจจะแบบส่งผลแย่กับเราหรือส่งผลแย่ต่อหนังอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะแต่ขออนุญาตไม่พูดชื่อหนังแต่ว่าตอนนั้นอันนั้นคือหนังเรื่องแรกจริงๆเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกฉายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหนังที่มันถูกฉายจริงๆคือ The Amazing Spider-Manยอดพอฟังแล้วแบบรู้สึกขึ้นเลยว่าแบบไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ต้องพยายามหนักมากๆในการที่จะคว้ามันมาเนาะภาคผลงานเลยค่ะก็ถ้าช่วงนี้เร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับภาค2นะเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงนะครับที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนถ้าในสตรีมมิ่ง
สตรีมมิ่งก็หนังที่สวยงามใช่ไหมที่เราพูดเพราะว่าทุกช่องทางเรื่องนี้สนุกศึกลูกไว้บนคนพลันต้อเรื่องนี้สนุกแล้วที่เป็นมีมที่พระเอกเป็นลอยใช่เป็นปานคล้ายๆเขาจะมีกิมมิคแบบดึงมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องนี้สนุกยูนิคอร์นขับสัตว์ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับก็อย่างนั้นฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพียร์ไคด้วยเพียร์ไคครับเพียร์ไคเขาเป็นการ์ดเกมคนไทยนะครับคนไทยก็คือผมเองนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาจากการที่เอาไพ่เขียสมัยเด็กนะครับมาบวกกับการละเล่นไม่ใช่การละเล่นสิเกมต่อสู้ที่มันจะมีกฎท่าไม่ตายมีชาร์จพลังมีการเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นทุกอย่างมันจะมารวมกันเป็นเพียร์ไคแต่ละตัวจะมีความสามารถต่างกันการเล่นต่างกันใครถนัดตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่แค่ไพ่เขียธรรมดาที่แค่ทับกันก็จบเกมแต่นี่มันทับกันจะมีเรื่องของเลือดมีในการใช้แท็กติกท่าไม่ตายเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้เล่นทีมก็ได้เล่นเดี่ยวก็ได้เล่นแบบไหนก็ได้นะครับลดมาก แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดถึงรีวิวแมนนะคะก็สามารถไปตามในเพียร์ไคไปเล่นในเพียร์ไคไปเปิดหารีวิวแมนก่อนได้นะคะเพื่อนครับผมเขามีรีวิวแมนด้วยเหมือนกันโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณพี่ปลายมากๆเลยนะคะ